จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีหลายๆค่ายก็มองต่างมุมกันบ้างเหมือนกันนะฮะคราวนี้เนี่ยในส่วนของ Toyota เองเนี่ยเราก็มองว่า ไอ้การที่จะมีรถไฟฟ้าในอนาคตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อาจจะเลี่ยงไม่ได้ต้องมีแน่นอนเพียงแต่ว่าเราคิดว่ามันอาจจะเร็วไปนิดนึงในตอนนี้เพราะว่ามันต้องไปมองหลายๆด้านแง่อินฟราสตรัคเจอร์ว่าการไฟฟ้าเนี่ยเราเพียงพอไหมสถานีชาร์จอะไรต่างๆเนี่ยนะครับรวมถึงว่ารถต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะต้องคือมันมีระยะจำกัดในการวิ่งถึงแม้ว่าตอนนี้ Tesla จะโฆษณาว่าวิ่งได้400-500กิโลเนี่ยนะคือมันอยู่ที่ความเร็วนะแล้วก็สภาพการใช้งานด้วยถ้ารถติดมากๆเนี่ยการใช้ไฟแอร์เอ่ยไฟใหญ่บัดน้ำฝนพวกนี้มันใช้ไฟหมดเพราะฉะนั้นระยะทางมันจะถอยลงไปตามลำดับนะครับแล้วก็รถพวกนี้ก็เหมือนมือถือเราเนี่ยนะคือเหลือประมาณทั้ง 20% เนี่ยมันก็จะตัดไฟแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางหรือว่าออกนอกเส้นทางเนี่ยก็จะลำบากนิดนึงนะประกอบกับว่าต้องมีการแวะเพื่อชาร์จเนี่ยก็ต้องใช้เวลามันไม่เหมือนการเติมน้ำมันนะอย่างน้อยเนี่ยควิกชาร์จก็ต้องครึ่งชั่วโมงขึ้นไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็ยังคิดว่าไฮบริดเนี่ยนะซึ่งเป็นการทำงานระหว่างมอเตอร์แบตเตอรี่แล้วก็เครื่องยนต์เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดณขณะนี้นะฮะแล้วก็สิ่งที่มันร่วมกันก็คือเรื่องของมอเตอร์และแบตเตอรี่นะไอตัวไฮบริดเนี่ยมันจะพัฒนาต่อไปเป็นปลั๊กอินก็คือสามารถเสียบปลั๊กได้ที่บ้านนะแล้วต่อไปเป็น EV ก็ได้ที่เป็นไฟฟ้าเพียวๆแล้วก็ต่อไปเป็น Fuel Cell ซึ่งใช้เติมไฮโดรเจนได้นะฮะซึ่งตรง4แบบเนี่ยมันพื้นฐานมาจากรถไฮบริดเราก็มองว่าภาครัฐเองน่าจะสนับสนุนรถไฮบริดเนี่ยนะฮะเป็นพื้นฐานก่อนณขณะนี้เนี่ยรถไฮบริดยังไม่แพร่หลายเท่าที่ควรเนี่ยนะฮะเป็นเพราะว่าส่วนต่างนะครับเรื่องของราคาเนี่ยต้นทุนการผลิตเนี่ยนะฮะมันยังมีมากเกินไปนิดนึงนะฮะถ้าสามารถที่จะสนับสนุนให้มีเรื่องของต้นทุนเนี่ยที่มันต่ำลงมาได้กว่านั้นอีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษีเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะเพื่อจะให้รถไฮบริดเนี่ยมีกำลังการผลิตแล้วก็ขายได้มากขึ้นในประเทศนะฮะซึ่งผมก็พยายามให้ทางภาครัฐได้เห็นว่าเรื่องของความสำเร็จของรถปิกอัพถ้าย้อนหลังไป 20-30 ปีที่แล้วเนี่ยนะฮะรถปิกอัพตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลสนับสนุนมากนะฮะภาษีสรรพสามิตเนี่ยไม่มีนะฮะซึ่งจะมีเริ่มมาเมื่อประมาณสัก10กว่าปีที่ผ่านมานี่นะเพราะนั้นเนี่ยรถกระบะเดี๋ยวนี้เนี่ยนะฮะปิกอัพ1ตันของเราที่คุณสุพงษ์พูดถึงเนี่ยเราใช้ชิ้นส่วนในประเทศเนี่ยเกือบ 100% นะนั่นคือความสำเร็จที่เราส่งออกไปขายได้ทั่วโลกเนื่องจากว่าราคาต้นทุนเนี่ยเราแข่งขันได้นะคราวนี้ถ้าเรากลับมามองเรื่องตรงนี้อีกทีนึงถ้าเราสนับสนุนรถไฮบริดเนื่องจากมีโครงสร้างเหมือนกับรถไฟฟ้าก็คือมีแบตเตอรี่กับมอเตอร์แล้วทำให้มันมีปริมาณมากขึ้นจนกระทั่งเราสามารถที่จะผลิตแบตเตอรี่และมอเตอร์เองได้นะเหมือนกับรถพิกอัพเนี่ยต่อไปเนี่ยเราจะมีต้นทุนการผลิตในรถพวกนี้เนี่ยถูกแล้วสามารถจะส่งออกไปได้ทั่วโลกเช่นกันนะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นผลสำเร็จที่ดูจากพิกอัพเป็นหลักนะถามว่าวันนี้ถ้าเราผลิตรถไฟฟ้าขึ้นมาเนี่ยนะเราไม่ทราบว่าจะส่งออกไปที่ไหนเพราะว่ายังมันยังไม่แพร่หลายเท่าที่ควรนะฮะจากตัวเลขที่เราหามาเนี่ยนะฮะอย่างในญี่ปุ่นเองเนี่ยแนะนำมาก็เกือบ70ปีแล้วปริมาณการขายรถไฟฟ้าในญี่ปุ่นเนี่ยเท่ากับ 0.3% ของรถทั้งหมดเท่านั้นเองนะฮะในขณะที่อเมริกาและยุโรปบังเอิญตัวเลขมันไปตรงกันนะฮะประมาณ 0.3% เท่านั้นเองในขณะที่รถไฮบริดทั่วโลกตอนนี้อยู่ที่ระดับประมาณ 20-30% นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คงต้องใช้เวลาในการตรงนี้เพิ่มขึ้นไปอีกประกอบกับตอนนี้ราคาน้ำมันเนี่ยค่อนข้างถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็เลยอาจจะไม่ได้คิดถึงรถพวกนี้เท่าไหร่นะแต่ไงก็ตามตอนนี้กระแสเรื่องพวกนี้ก็คงจะยังแรงอยู่ก็เป็นเรื่องของรัฐบาลก็ต้องพิจารณาต่อไปที่เราเป็นห่วงจริงๆก็คือเรื่องของไฟฟ้านะเราไม่ทราบว่าเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยจะเตรียมพร้อมหรือเปล่านะฮะถ้าดูจากสิ่งที่กระทรวงพลังงานได้วางแผนไว้เนี่ยปีเท่าไหร่ฮะ2020บ้างฮะอยากจะมีรถไฟฟ้าประมาณนั้น 1.2 ล้านคันในประเทศซึ่งการไฟฟ้าเองก็บอกว่าอาจจะต้องมีโรงไฟฟ้าเพิ่มอีก3โรงเป็นอย่างน้อยซึ่งอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะทำจากอะไรนะฮะถ่านหินหรือว่าแก๊สธรรมชาตินะไอ้เรื่องเขื่อนเรื่องน้ำอะไรก็คงยากนะฮะนิวเคลียร์ก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับเรื่องต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องมีการพิจารณานะครับ